มาสินะตรงนี้คือเสียงนะแถบนี้เนาะแถบนี้อันนี้มีเบสด้วยนะมีเบสมีเสียงแหลมถึงเบสโอ้ตัวเล็กน่ารักดีนะฮะกี่วัตต์ไม่รู้นี่ข้างละ200วัตต์ข้างละแสดงว่าตัวนี้400เลยดิ400ตามรุ่นเลยครับรุ่นเขาก็เสถียรพัด400ก็ข้างละ200วัตต์นี่นะฮะ200วัตต์เชียวเหรอแสดงว่าไม่จำเป็นต้องลำโพงชุดนี้ก็ได้แล้วดิลำโพงใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ถ้ามีลำโพงอยู่แล้วลำโพงอื่นไม่ได้นะไม่ก่อนไม่ก่อนของเขานะราคาเต็ม 40,000 ราคาเต็ม 40,000 6,500 ตอนนี้ลดเหลือ 39,400 ชุดนี้นะฮะชุดนี้เลยโอ้โหก็คือลดไปเกือบ 6,000 เนี่ย 40,000ผมจำไม่ได้แล้ว 46,900 46,500 46,500 เหลือ 39,400 แถมไมค์เบเยอร์2ตัวตัวละ 25,000 โอเคเป็นไมค์สายเนาะโอเคขอบคุณครับผมนี่ครับตอนนี้อยู่ที่อมรนะฮะอมรสาขาดีโอนสยามเลยนะฮะคราวที่แล้วก็มาถ่ายไปทีนึงครับมีคนมาซื้อเยอะแยะเลยนะฮะมีซื้อเครื่องเสียงเยอะแยะเลยเอาแล้วบูธอคอนาติกหายไปไหนแล้วอยู่ตรงนู้นตอนนั้นบูธอคอนาติกอยู่ตรงนี้จัดไปไว้ตรงนู้นแล้วเหลือกี่รุ่นมีรุ่นคอนาติกเนาะติดต่อมาได้เลยนะฮะก็มีจัดส่งต่างจังหวัดแต่ยังไม่เก็บเงินปลายทางเนาะงั้นเงินโอนเนาะมีรับประกันด้วยนะฮะแต่จริงๆร้านใหญ่นะไม่เชื่อถือได้เนาะคืออมรเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเนาะบริษัทอมรประเทศไทยนี่คืออยู่ที่ดีโอนสยามนะฮะคือไม่จำเป็นต้องเก็บเงินไปทางก็ได้ถ้าเกิดสนใจรุ่นไหนโอนมาได้โอนเงินตอนนั้นที่ไปมีรุ่นคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้จะพามาดูเครื่องเสียงยามาฮ่านะฮะเห็นเนี่ยนะฮะเห็นมีเพื่อนๆบอกว่าอยากฟังเสียงยามาฮ่ามาหลายคนแล้วนะฮะเลยอยากจะลองเสียงหน่อยเนาะมันทำอะไรได้บ้างฮะเสียบแฟลชไดร์หรือเล่นแผ่นรุ่นใหม่จะเป็นบลูทูธเหรอครับเป็นบลูทูธแต่ที่โชว์จะเป็นรุ่นเก่าอ๋อรุ่นอันนี้รุ่นเก่าใช่รุ่นใหม่ก็หน้าตาเหมือนกันเลยอันนี้รุ่นเก่าคือลดราคาอยู่ราคานี้เลยครับเพิ่มลดใช่ไหมฮะอันนี้คือรุ่นเก่าใช่ไหมใช่พวกนี้รุ่นเก่าหมดเลยเฉพาะตัวนี้ครับเฉพาะตัวนี้แล้วรุ่นอื่นรุ่นใหม่ก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยแต่จะมีโมดูลบูทขึ้นมาอ๋อก็คือพวกนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่รู้นี่เป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าใช้แฟลชไดร์ได้อยู่ไม่พวกนี้ไม่มีแฟลชไดร์เลยเหรอเสียบแฟลชไดร์ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไอโฟนอ่ะแล้วต่อไงฮะต้องต่อกับโทรศัพท์อ๋อหมายถึงเป็นสายอ๋ออย่างงั้นจะลองไงดีเดี๋ยวลองกับเป็นหูฟังแล้วกันครับเป็นโทรศัพท์ผมได้มั้ยเอาโทรศัพท์ผมแล้วกันเนาะอ่ะฝากรบกวนถือหน่อยนี่นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ให้ช่วยถือเลยนี่ครับฝากมือถือผมแล้วกันเนาะคือเราอยากฟังเสียงเฉยเห็นมั้ยฮะเนี่ยนี่นะฮะมือถือผมเนี่ยก็ต่อเข้าระบบนี้เนาะต่อเข้าหูฟังแล้วก็เปิดเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะว่าออกลำโพงไหนเข้า Wi-Fi ด้วย Wi-Fi ที่ไหนมาเนี่ยดีก่อนแนว Wi-Fi นะครับเข้า YouTube นะฮะช่องผมแล้วกันนี่ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนี่เปิดเนี่ยฮะเสียบตูดนี้คือรุ่นใหม่มีบลูทูธแล้วเนาะใช่ครับรุ่นใหม่อันนี้เอารุ่นที่เรามีแล้วกันเนาะที่ร้านมีรุ่นนี้เนาะนี่นะฮะมายังผมต้องเปิดเสียงไหมเปิดเสียงให้หน่อยครับโอเคนี่ฮะตั้งไว้งี้ขอบคุณมากครับอันนี้ออกลำโพงไหนฮะเนี่ยเดี๋ยวนะตึ๊บออกลำโพงตัวนี้ครับคู่นี้8นิ้วครับอันนี้เป็นลำโพง8นิ้วใช่ครับของยามาฮ่าอุ้ยทำไมโบอย่างงี้อันนี้มันเก็บนี้ได้ครับอ๋ออันนี้คือชุดมันใช่ครับโอ้ข้างหลังได้เลยครับอันนี้คือชุดมันชุดนี้เอาไปเก็บเสียบตรงนี้เสียบข้างหลังข้างนี้เปิดเก็บสายลำโพงได้ไหนลองเปิดให้ดูหน่อยไหมอ๋อผมนึกว่ามันโบ๋อ๋อไม่ใช่ลำโพงแอคทีฟใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นลำโพงพาสซีฟเฉยๆต้องมีตัวนี้เล่นเฮ้ยนี่ชุดนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ย39,400ครับ39,400ของยามาฮ่าเลยนะใช่ครับลำโพง8นิ้ว8นิ้วแล้วก็เสียงแหลมชุดนี้จะมีลำโพง8นิ้วให้1คู่นะครับ1คู่แล้วก็ power mixer ให้1ตัว power mixer อ๋อนี่เป็น power mix เลยแล้วก็แถมไมค์สาย2ตัวครับไมค์สายเป็นแบบไหนฮะไมค์สาย2ตัว
เยอรมันครับเบเยอร์โอ้โหอันนี้มูลค่าตัวละ 2,500 ฮะตัวละ 2,500 ของของแถมโอ้เบเยอร์เอามาแถมเนี่ยนะตัวละ 2,500 2ตัวก็ 5,000 ใช่ครับ 5,000 มาแถมมาชุดนี้ป๊าดนี่นะฮะหูหนักเออโอเคหนักนะฮะก็คงจะรู้จักกันเหรอเนาะยี่ห้อนี้นะฮะนี่นะฮะของเยอรมันเนาะใช่มาอันนี้คือแถมนะฮะอันนี้นะคือชุดนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแล้วเนาะอันนี้ Power Mix ผมเข้าผ่านโทรศัพท์เนาะแล้วก็เข้ามาเข้าตรงนี้มีท่องต่อต่อไมค์4ตัว4ตัวเสียบกีตาร์ได้เสียบอะไรได้เนาะพอร์ตนี้มีอันนี้ยังมีของอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ลองๆไม่มีของของจะเป็นรุ่นใหม่ราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันก็คือรุ่นใหม่เนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับก็คือเป็นอะไรนะเป็นลำโพงเนี่ยคือที่เก็บเหมือนกันอันนี้เขาจะบอกเนี่ยคร่าวๆนะครับการใช้งานโอ้นี่เครื่องดนตรีได้หมดเลยเป็นแบรนด์เลยนะฮะยามาฮ่าเนาะนี่ยามาฮ่าครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะปุ๊บมาไหมหยุดไปละมาไหมมาสิฮะตรงนี้คือเสียงนะแถบนี้เนาะแถบนี้อันนี้มีเบสด้วยนะมีเบสมีเสียงแหลมถึงเบสโอ้ตัวเล็กน่ารักดีนะฮะกี่วัตต์ไม่รู้นี่ข้างละ200วัตต์ข้างละแสดงว่าตัวนี้400เลยดิ400ครับตามรุ่นเลยครับรุ่นเขาก็เป็นเข็มพัด400ก็ข้างละ200วัตต์นี่นะฮะ200วัตต์เชียวเหรอแสดงว่าไม่จำเป็นต้องลำโพงชุดนี้ก็ได้แล้วดิลำโพงใหญ่กว่านี้ก็ได้มาแค่นี้แต่ถ้ามีลำโพงอยู่แล้วลำโพงอื่นไม่ต้องได้ของเขานะนะอันนี้ผมปรับเป็นกลางไว้นะกลางหมดเลยจะเห็นกลางหมดเลยเสียงเบสนี่นะได้เยอะเลยนะจะมีค่าอีกที่ให้เราปรับได้อีกเป็น EQนี่นะฮะโอ้เสียงดีนะฮะแหมนี้ได้มีโอกาสมาลองของ Yamaha นะฮะคือ Yamaha เนี่ยไปดูที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยได้ลองมีแต่คล้ายๆกับอะไรได้เห็นแต่รูปลักษณ์นะว่าเป็นอย่างนี้ครั้งนี้ได้ลองฟังเสียงเลยว่ามีคนถามมาหลายคนนะบอกว่าถ้าเจอยามาฮ่าที่ไหนอยากให้ลองฟังเสียงให้ดูหน่อยวันนี้อยู่ที่อมรนะฮะอมรดิโอสยามอันนี้ชุดนี้มีจัดส่งด้วยถ้าซื้อเนี่ยจัดส่งเป็นแพ็คเลยใส่กล่องเรียบร้อยเลยนะหน่อยมีโอ้นี่แอบดูนะฮะแอบดูแต่ไม่เดินเข้าไปนะฮะแอบดูเฉยๆเป็นที่พักของนะเป็นกล่องเรียบร้อยเลยนะนี่นะฮะมันยังซุ้มได้อีกเนาะเสียงยังได้ขึ้นอีกนะฮะอ๋อตัวนี้คือบูทเสียงโอ้แค่นี้ก็เหลือแล้วเนาะอันนี้คือช่องที่เอามิกมันเข้าไปวางนะฮะจะได้สะดวกมีที่หิ้วตรงนี้นะฮะและอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บสายไฟนะฮะฝั่งนี้เก็บสายไฟเข้าใจง่ายใน5นาทีอัปเดตใหม่ทุกวันดูฟรีทุกเครือข่ายที่โฆษณาเฉยเลยนะฮะอ๋อนี่คือกล่องใหม่นี่ชุดมันโหมาโชว์ฮะ 39,400 นะฮะได้แบรนด์ยามาฮ่าเลยทั้งชุดเลยนะฮะ400วัตต์นี่ไง400ไอเนาะก็คือตัวเล่น400วัตต์แต่ลำโพงเนี่ยข้างละ200นะฮะมีไมค์ดีๆแถมนะของเบเยอร์ตัวละ 2,500 นะฮะให้4ให้2ตัวนะฮะมีกระเป๋าด้วยโอ้โหโอ้โหนี่กระเป๋าชุดพกพาเลยโหเหมือนใส่จักรยานผมซื้อไปใส่จักรยานได้ไหมเนี่ยรอลากฮะกระเป๋านี่ขายต่างหากไหมไม่มีครับเหรอโอ้โหนึกว่ามีจะขอซื้อใส่จักรยานครับโอ้โหสวยก็คือชุดนี้คืออย่างนี้ไอ้ที่เราลองให้ดูเนี่ยคือรุ่นเก่าคือไอ้เนี่ยที่ลองคือไม่มีไอ้ชุดนี้ไม่ได้ขายเอาไว้ลองให้ดู
แต่ว่าชุดที่เห็นในรังเนี่ยหน้าตาเหมือนกันคือแต่ว่ารับบลูทูธได้ไม่ต้องต่อสายแบบนี้แล้วแล้วก็มี USB ด้วยใช่ไหมมันใช้เป็นไอโฟนเหรอนี่นะไอช่องนี้ใช่ไหมนี่ครับต่อได้ iPad ครับอ๋อเป็นช่องของ iPad ก็คือต่อจาก iPad มาเข้าใช่ครับนี่นะฮะก็คือแต่ใช้บลูทูธได้ก็โอเคแล้วเนาะใช่หมดนะฮะก็คือเหมือนกันเลยทุกอย่างแต่ราคาเท่ากันเลยที่ผมต่อเองแต่ถ้าเกิดชุดนี้ขายชุดนี้ไม่ขายแจกเหรอไม่ต้องขอซื้ออ่ะโทรทานแล้วขอซื้อไม่ขายเลยราคาก็39เอาได้เลยราคาพิเศษเลยนะชุดนี้39เท่ากับของใหม่เลยนะฮะแต่จริงๆเอาไว้ลองนะเนี่ยที่ผมได้ลองอ่ะก็เพราะมันเป็นชุดลองเพราะถ้าเกิดเราชุดลองมาแล้วคนมาขอซื้อเนี่ยเนาะก็เหมือนกับเอาของมือสองเลยเนาะแต่ราคาใหม่ก็จะเอาเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมีหลายชุดเลยมีจัดส่งต่างจังหวัดเลยนะฮะก็ลองโทรมาคุยได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ได้คลิปนะฮะมีจัดส่งต่างจังหวัดแต่ไม่ได้เก็บเงินปลายทางครั้งนี้นะฮะแล้วไอ้ชุดใหญ่นี้ไอ้ตัวนี้มันกองฝังได้ไหมไม่มีแล้วก็คือไม่มีเอออย่าลองดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดลองแล้วชอบไม่รู้จะเอาซื้อที่ไหนเอาชุดนี้ดีกว่าแล้วไอ้ลำโพงชุดล่างนี่ล่ะต้องมีแอมป์ต่อมาไอ้ตัวล่างหมายถึงว่าต้องมีอันนี้เป็นลำโพงเฉยต้องต่อตัวนี้อ๋อเป็นลำโพงด้วยอะไรฮะเป็นลำโพงครับพลาสติกคือใช้กับอะไรก็ได้ใช้กับอะไรก็ได้ครับเป็นขายลำโพงเฉยใช่ครับแล้วไอ้มิกเซอร์ตัวนี้ต้องมาต่อผ่านแอมป์อีกทีนึงต่อผ่านแอมป์อันนี้เป็นอะไรนะไม่ใช่ power mic ไม่ใช่ครับเป็น mic bay เป็น mic bay ครับอันนี้ขายป่ะเนี่ย 24,390 เป็น mic bay ใช่ครับ16 channel ครับอ่าฮะก็คือต้องมี power key เนี่ยเปิดเลยไม่เหมือนตัวนี้เนาะไอ้ตัวนี้เป็น power เลย power ในตัวนี่ฮะไมค์ดูอีกทีไมค์แถมเนาะไมค์นี่แถมไม่ได้อยู่ในกล่องไม่อยู่ในกล่องแถมให้ต่างหากโอ้โหนี่นะฮะของเบเยอร์นะฮะเบเยอร์นี่ของเยอรมันเป็นแบรนด์เยอรมันแบรนด์เยอรมันแต่ว่าของได้มาตรฐานเนาะน่าจะเป็นยี่ห้อที่แบบว่าใช่ไหมที่คนเขารู้จักกันเลยไหมเนี่ยเยอรมันนี่เนาะเป็นของดีเนาะ ผมไม่ค่อยรู้จักนะฮะคือมันเยอะนะฮะผมเข้าใจยำอ๋อยำมาห้านำเข้านะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังจุใจหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวเปิดยาวๆเลยนะผมใช้เสียงนะเดี๋ยวทุกคนอึ๊บทำนี้ไว้ตรงนี้นะตอนนี้ฟังเพลงกันชัดๆนะฮะ